อีกเรื่องหนึ่งครับชมฮะเรียกว่าเราเนี่ยมีการมัดรวมกันเป็นภัยที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี่แหละครับแต่ว่าลักษณะคือมีผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องการที่จะกู้เงินก็เลยไปค้นหาหรือบางคนเนี่ยคือว่าได้เป็นข้อความมานี่ค้นหาไปค้นหามาฮะไปเจอเว็บไซต์หนึ่งครับที่มีการชวนเชื่อเขียนแบบว่าอยู่ที่ด้านหน้าเว็บไซต์เลยนะฮะว่าเป็นสินเชื่อถูกต้องตามกฎหมายอนุมัติเร็วอะไรแบบนี้ตั้งใจที่จะกู้หนึ่งแสนฮะไปๆมาๆครับเสียไป800,000อีก2เคสนะฮะกรณีที่ว่าเป็นการเทรดทิปครับแล้วได้กำไรทิปเรื่องนี้ฮะจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามจากคุณอภิคณาครับผู้เสียหายคนนี้ออกมาเตือนภัยหลังจากถูกขบวนการที่หลอกลวงสร้างเว็บไซต์โฆษณาอ้างว่าเป็นบริษัทสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อเงินหมุนเวียนส่วนบุคคลสมัครง่ายผ่อนนานไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรอนุมัติง่ายใน1ชั่วโมงผู้เสียหายเล่าว่าไปเจอเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกิดเหตุเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเธอสนใจกู้เงิน 100,000 บาทจึงแอดไลน์เข้าไปยังชื่อฝ่ายสินเชื่อ36จากนั้นจึงกดลิงก์ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางฝ่ายสินเชื่อแจ้งจากนั้นมีเงื่อนไขให้โอนค่าประกันเงินกู้ไป 10,000 บาทต่อมาอ้างว่าอนุมัติเงินให้แล้ว 100,000 บาทโดยตัวเลขจะโชว์ในแอปพลิเคชันปลอมพอผู้เสียหายจะกดเบิกถอนเงินทั้งหมดออกมากลับอ้างว่าผู้เสียหายทำผิดวิธีทำให้ระบบล็อกเบิกถอนเงินไม่ได้จึงหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินมาปลดล็อกระบบครั้งละ 60,000 ถึง 300,000 บาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งจนเสียหายกว่า 800,000 บาทการโอนไปอะค่ะทุกครั้งที่โอนไปปุ๊บถ้าเราเข้าไปเช็คในกระเป๋าตังค์อะค่ะมันจะเห็นว่ายอดเงินเรายังอยู่ในกระเป๋าตังค์นะแต่เราถอนออกมาไม่ได้พอครั้งที่2เขาก็บอกอีกว่าเราอะไม่เหมือนสลิปที่เขาให้ใส่ที่ส่งไปอะค่ะเราไม่ได้ใส่บันทึกช่วยจำทำให้ระบบ AI หาไม่เจอว่าเราโอนเงินมาเพื่อเป็นค่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าให้เราโอนถ้าไม่โอนก็ไม่ได้เงินเราเลยรู้สึกว่าคือเหมือนโดนจี้บ่อยๆแล้วเหมือนเราไม่ได้มีสติพอค่ะจี้จนเรารู้สึกว่าโอเคเราโอนไปเพื่อที่เราจะได้เงินทั้งหมดหลายแสนนั้นอะคืนมาขณะที่ภัยออนไลน์มีหลายรูปแบบสถานีประชาชนได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย2คนนี้ซึ่งถูกชักชวนลงทุนเทรดเงินกับคนที่รู้จักกันทางออนไลน์โดยผู้เสียหายคนแรกไปรู้จักกับผู้ชักชวนผ่านทาง Facebook เขาได้เปิดหลักฐานแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าคอยรูมอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ลงทุนและจะมีโค้ชหรือผู้สอนให้ลงทุนได้กำไรงามโดยผู้เสียหายฝึกเล่นไปสักระยะหนึ่งในระบบจะโชว์ผลกำไรเป็นหลักล้านบาทแต่พอจะขอถอนเงินกลับถอนไม่ได้และให้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆรวมความเสียหาย 690,000 กว่าบาทคิดว่าเขาน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันเพราะว่าตอนที่ผมโอนตังหรือทำระบบต่างๆเนี่ยครับเขาจะให้ผมแคปหน้าจอในระบบเนี่ยครับให้เขาดูทุกครั้งครับว่าเล่นยังไงแล้วถึงขั้นตอนไหนมีข้อความอะไรกลับมาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขานะครับเขาก็บอกว่าเชื่อใจผมได้แล้วก็ผมรับประกันในการเล่นอะไรเนี้ยครับแต่ที่บัญชีที่ผมโอนให้นะเป็นบัญชีเดียวนะครับเงินก้อนทั้งหมดนะแต่ครั้งแรกที่ผมได้ตังค์ครับจะเป็นบัญชีหนึ่งครับขณะที่ผู้เสียหายคนนี้ออกมาเปิดเผยว่าโดนในลักษณะเดียวกันแต่คนละเว็บไซต์หลังจากเล่นแอปพลิเคชันหาคู่จึงไปรู้จักกับชายคนหนึ่งหลังพูดคุยกันจึงชักชวนให้เทรดสกุลเงินตราต่างประเทศเธอหลงเชื่อและโอนเงินไปทั้งหมด6ครั้งรวมเป็นเงินกว่า 280,000 บาทโดยในระบบโชว์ผลกำไรจำนวนมากพอจะขอถอนเงินทางระบบบอกว่าคุณมีผลกำไรมากกว่า 100% จะต้องเสียภาษี 22% และให้จ่ายภายใน48ชั่วโมงส่วนก้อนที่เยอะที่สุดนะคะก็คือว่า 200,000 เพราะว่าตอนที่ระหว่างหนูเทรดเงินไปเรื่อยใช่ไหมคะใส่เงินไปเรื่อยเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยทีเนี้ยผลประกอบการนะคะมันมีกำไรเยอะและในระบบอะค่ะมันแจ้งว่าหนูมีกำไรเยอะนะคุณต้องเสียภาษีให้สรรพากร 22% ถึงจะถอนเงินออกมาได้แล้วเงินหนูก็ไม่พอใช่ไหมคะหนูก็บอกคนที่เขาพาเทรดอะค่ะเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาช่วยออกให้
ตามจำนวนยอดเงินที่ถูกขาดขณะที่การกวาดล้างจับกุมเครือข่ายผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนบางแห่งยังต้องรอความร่วมมือจากทางธนาคารอายัดบัญชีและส่งหลักฐานเส้นทางการเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้เสียหายต่างสะท้อนขอให้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบบัญชีให้เร็วขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเกราะป้องกันก่อนเกิดเหตุตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนภัยประชาชนคือตั้งสติไม่เชื่อและไม่โอนอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานคุณครับผมพยายามสกัดประเด็นทั้ง3ผู้เสียหายออกมานะฮะ2คนนะฮะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการเทรดเงินฮะได้กำไรทิปเทรดทิปอีกคนหนึ่งคือว่าตั้งใจจะไปกู้เงินนะผลปรากฏว่าเนี่ยเป็นผู้เสียหายแทนแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรไม่ตกเป็นผู้เสียหายแบบนี้เดี๋ยวมีทางออกอย่างแน่นอนนะครับ